รามาไวน์น็อตร้านอาหารอิตาเลียนร้านประจำของเราอันนี้มากินมื้อกลางวันกันเรามาร้านอาหารอิตาเลียนร้านประจำของเธอกับพี่กบค่ะชื่อร้านไวน์น็อตอยู่ในซอยนิมานเฮมินค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะแล้วเรามากินซันไลฟ์เซตเมนูค่ะร้านเป็นอาหารอิตาเลียนนะคะวัตถุดิบนำเข้าจากอิตาลีเลยค่ะมีไวน์หลากหลายให้ลูกค้าได้ลิ้มลองแล้วก็เขามีห้องไวน์ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพวกชีสและซาลามี่ค่ะก็คนนำเข้าเข้ามาเองเลยก็มีให้ลิ้มลองมีให้แบบหั่นเองหรือว่ากินเป็นเซตที่เขาจัดไว้ให้ก็ได้ค่ะอันนี้เรามากินมื้อกลางวันเนาะก็นี่นะนี่ก็เพจ Facebook ของร้านนะคะสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ในเพจได้เลยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศในห้องเก็บไวน์นะคะก็จะมีไวน์จากอิตาลีหลากหลายชนิดให้เลือกดูเลือกชมได้เลยค่ะก็จะมีไซส์ราคาหลายเกรดหลายอย่างเนาะก็สามารถเดินเข้าไปดูเข้ามาชมได้หรือสงสัยตรงไหนก็สอบถามพนักงานได้เลยค่ะเรามาเสิร์ฟแล้วค่ะเราสั่งเป็นเซตทั้งวันเนาะเป็นพิซซ่ากับสลัดค่ะแต่ว่าสลัดพิซซ่าที่ผมสั่งเพิ่มแล้วก็เซตที่มากับพร้อมอาหารทั้งวันก็จะเป็นบีฟคาปาโชค่ะทางด้านนี้ที่มีมะนาวเนาะแล้วก็พิซซ่าสลัดอันนี้ของหวานค่ะพิซซ่าชิโอและทิรามิสุค่ะร้านไวน์น็อตอาหารอิตาเลียนฟู้ดนะคะตอนนี้เปิดมื้อกลางวันแล้วอยู่ในนิมมาน ซอย 11ค่ะติดต่อตามนี้ได้เลย